สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คูสู้คนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนัดชาแนลครับพี่น้องมื้อนี้ลาบเป็ดครับพี่น้องลาบเป็ดเมนูเป็ดครับมื้อนี้มาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะน้องสาวจัดให้คือเก่าอ้าวมาพี่น้องมาเบิ่งลาบเป็ดลาบเป็ดหรือว่าซ้อยเป็ดอําเป็ดเอิ้นได้หลายแบบครับพี่น้องมาอันนี้ลวกมาแล้วเนาะลวกมาแล้วข้ามขั้นตอนตอนลวกให้เบิ่งครับเอามาใส่เครื่องปรุงเลยพี่น้องใส่ชูรสใส่อู้ฟูมินตำใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่หอมลงไปแล้วพี่น้องมือใดคั่นบ่ได้ว่นกับฟูมินตำนี่บ่แม่นพี่น้องพี่น้องก็ว่าว่นแต่กับฟูมินตำมันเป็นธรรมชาติตัวพี่น้องอยู่บ้านใดเมืองใดก็มีคือกันฟูมินตำแม่งวันนี่ล่ะเนาะช่วงมันหนามันเริ่มเข้าสู่หน้าฮ้อนแห้งหลายใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่พริกพี่น้องใส่ข้าวใส่หลายเผ็ดเอ้ยฮ้อนว้าวๆได้พริกตัวนี้เอ๊ะปั่นไม้ปั่นไม้หือปั่นไม้แล้วบ่โอ้เอาแนวติดแม่งวันแนวติดฟูมินตำมาใส่พี่น้องก้ายังบ่ไปตอมได้เดี๋ยวนี้ใส่น้ํากระเทียมดองพี่น้องน้ํากระเทียมดองลงไปนําสูตรใส่น้ําครับบ่ได้ใส่หัวหัวมีบ่หัวก็ใส่อย่าเพิ่งลงที่ตัวนี้เอาไว้ที่หลังไว้ที่หลังมันสิบ่กรอบทอดหนังพี่น้องทอดหนังกรอบนี่กรอบกรอบเลื่อมฝ่าได้นี่พี่น้องลืมใส่บักหน้าตัวใส่แนวเปรี้ยวแนวสมลงไปน้ำผักหอมหลายหอมครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งผักหอมชีใบบักกูดหอมเปหอมผักบัวแล้วก็หอมสะระแหน่ซอยกระเทียมดองใส่น้ำครับพี่น้องนี่บีบบักหน้าลงไปใส่เบิ่งเฮ็ดแบบรวดเร็วเพราะว่าลวกไว้แล้วอันนี้ก็ทอดไว้แล้วตามขั้นตอนตรงนั้นนะครับว่าถ้าเฮ็ดเมนูเป็ดนี่ดนคักพี่น้องเอ้าหอมบ่ได้ใส่เบิดโอ้กินหอมมากเลยเอาเบิ่งดูสูตรน้องสาวกับสูตรบ่าวเฒ่าตัวใดสิจวดจาดกว่ากันโอ้เป็ดแซ่บอยู่ตัวนี้ต้องใส่น้ำต้มบ่ไอน้ำต้มบ่ใส่น้ำร่วนใส่น้ำร่วนยังคือน้ำร่วนนะคือร่วนน้ำร่วนร่วนเป็ดน้ำร่วนเป็ดร่วนแล้วตกลงลาเป็ดคือร่วนเป็ดลาเป็ดลาเป็ดแต่ใส่น้ำร่วนเป็ดแนวไหนวะลวกลวกกันนะโอ้น้ำลวกพอแล้วชิมดูบวงบวงมึงดูพี่น้องมึงบ่เพชรจังเอาลูกโดดไปกัดเอาโอ้คือคือเป็นไงคือแล้วข้าวเหนียวก็ดีหืมก็ดีบ่ข้าวเหนียวโอ้ใช้ถาดไปกินก็ข้าวเหนียวโหลดแล้วนี่โอ้ก็ดีถือมาเบิ่งแนวลองข้อพี่น้องน้ำต้มน้ำต้มใส่กลางยังไงล่ะนี่อันหลักหากผักหอมชีใส่ตะไคร้ใส่โอ้หลายอย่างใบบักกูดใบบักกูดเอ้าเดี๋ยวเอาไปสดน้ำลองข้อจังหน่อยครับพี่น้องไปเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนี้จังไปห้วยตอนตักสถานแล้วเอาไปห้วยครับนี่ละเรียบร้อยครับลาบเป็ดแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้คนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าครับพี่น้องเอ้าสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการครับเรียบร้อยแล้วครับลาบเป็ดพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันโอ้คือลมวีวีดีแท้ลมห่อนครับมื้อนี้เอาอันหนังกรอบห้วยอุ้ยเฮียบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะกรอบอยู่ดิพอดีเรียบร้อยแล้วเอาได้บักแข้งได้บักแข้งขมบักเขือบักเขือเปาะบักเขือม่วงมานำนะครับแล้วก็มีผักสลัดกรอบคือเก่าบักแตงใหญ่นี่ครับบักแตงใหญ่จากสวนเลยกับต้มมะสดต้มห่อนๆพอดีเลยพี่น้องใส่กับข้าวเหนียวมาบ่ว่าหลายอย่างพี่น้องจวดจาดเลยเออบรรยากาศสิลมๆบ่าวเฒ่าก็กวนแต่ก็แม่งวันคู่มือคู่มือเอ้าสดอร่อยพี่น้องมันยังคักโอ้ยังห่อนอยู่ตัวนี้
บ่ใส่พริกทอดได้พี่น้องเอาเป็นพริกสดออกคือหอนโดนเห็นมีน้ำมันบ่เบิ่งเอาตัวนี้ไปใส่ครับนี่เบิ่งนะคือชื่อเบิดถ้ากินอยู่ในบ้านนี่แห้งฟุ้งมันตำแห้งหลายพี่น้องเพราะว่ามีกับเขาหันอู้ยังบินมึงมั่งหลายดื่มร่มเริ่มเย็นเลยละขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยบางท่านเพิ่นก็ว่าอยู่คือมันเป็นนิสัยแล้วเว้ยห้องขึ้นนี่ไปน้องมากันน้ำมันไหลมาเหรอโอ้ขัวขาฉีดอะไรกันยังคือเก่าเบิ้งบ่ย่านบ่นี่ตั้งไว้นี้บังบังไว้ก่อนเป็นเมนูกับแกมนะพี่น้องเนาะมองมันแสบครับสดน้ำไปแล้วสดน้ำใช่ไหมเฮ้ยตำรวจเด้อมาตำได้หลายเนี่ยน้ำเสด็จกลางวงสิงสว่างน้องเหงาไปส่วนฟูมินตำใช่ไหมเงี้ย
หยากไรว่าสิให้มันเอียงขึ้นจำนำเอาแบบนี้ก็ได้ต้นนี้สดแต่น้ำไม่ถึงข้าวเสียมไว้ทั้งหลานผัดบังเอาทั้งคางอ่ะโอ้ยนี่หวานเลยบรรยากาศเงาๆตัวมันนี่ชื่อเหมือนเหมือดจังไรล่ะแหมเห็นมากพี่น้องเหมือดเลยเน้นกลับตัวมันเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าเด้หาผู้มันตําหลายคือบ่กินในเฮือนคือยังว่าพี่น้องอยู่เฮือนทั้งหลายเพราะหยังแนวกินอยู่หั่นแห้งมาหลายอันนี้ติดไว้ก็บ่อยู่โอ้โหครับจะมาท่วงไปเรื่อยๆต่อไปด้วยเจ้ามันนี่คือเป็นยังเสียงนกขัน
บ่งบอกว่าเป็นเป็ดของแท้พี่น้องเปื่อยดีขนาดนั้นกูโก้โหมันหยำกระดูกน้ำเปล่าแล้วล่ะโอ้ทุ่งบินต่ำกว่าไหนขีดน้ำส้มสายสู้แล้วพี่น้องขีดกระมาคือเก่าหลายคือเก่าน้ำต้มมันเหลือไม่ต้องหน่อยใส่น้ำกระเทียมตอนก็ง่อยน้องนัวเลยเลยอ้าวเวลากินลงไปทั้งหอกทั้งทองห้องอยู่จ้าก็มื้อนี้เป็นลาบแบบลาบแบบแห้งพี่น้องมันสิจังนึงไอ้ใส่น้ําต้มแล้วก็เอาเลือดแท้มันหน่อยอันก็แซ่บพี่น้องโอ้บักพริกกระจวดดีจวดอยู่ตัวว่าแม่นบ่จวดพี่น้องก็สิว่าเอามาหยังบักเตียงคือบ่กินเอ้ากินจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยบ่ปานใดครับบักเตียงทั้งท้องก็ห่วงดีแท้โอ้แซ่บพี่น้องเรียบร้อยแต่บ่เบิดครับพี่น้องมันหลายเติบเด้เป็ดตัวนึงพี่น้องทั้งต้มทั้งที่ซ้อยที่ลาบนี่เอามาเบิดเด้บางหม่องเพิ่นก็เอิ้นซ้อยบางหม่องเพิ่นก็เอิ้นลาบเนาะมันติดเอ้าแซ่บๆครับพี่น้องเมนูเป็ดบ่ได้กินโดนแล้วนะครับเพชรให้พี่น้องเบิ่งแก้มกับผักหลายๆบรรยากาศมื้อนี้สิเอาเอ้าสิเงาๆจังหน่อยนะครับแต่ก็มีลมแต่หากเป็นลมเอ้าเมื่อไรก็กวนแต่ก็ฟูงบินต่ำเนาะพี่น้องเนาะเอาธรรมชาติของมันนะครับผมว่าในประเทศไทยในโจกโลกเอาเนาะมันมีเบิดครับแมงวันบางท่านเพิ่นก็ว่าคือบ่กินในบ้านบางท่านเพิ่นก็ว่าคือบ่กลางมุงกินเอาตามธรรมชาติมันพี่น้องเนาะเอาแบบธรรมชาติมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็ขอโทษขออภัยบางเทื่อมันก็หลายโพดนะครับบางเทื่อมันก็กวนสมาธิเสียงบินมึงนะครับเอ้ากับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องฮึเอานะครับมากะไรถือใจกระแจ้บ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ